วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับเราพบกันในวันศุกร์ที่26มกราคม2567นะครับทางไทย PBS และออนไลน์ทุกช่องทางท่านที่ถนัดฟังก็พอดแคสต์แล้วก็ความเห็นส่งมาได้นะฮะ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันในวันที่การเมืองก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นนะฮะคุณพิธากับเข้าสู่สภานายกยังจะเดินหน้ากับเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆจะเดินต่อได้หรือไม่ได้ครับเดี๋ยวคุยกับ2กูรูครับคุณสุทธิชัยและอาจารย์วีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับแล้วบอกว่าห้ามก็สวัสดีไงคุณมันต้องความเคยชินเนี่ยนะคุณชัยมันเริ่มยากนะก็ไปห้ามเขาคุณไม่ห้ามว่าก่อนใช่ป่ะแต่ก็ใช่แต่ว่าพอถึงเวลามันไม่รู้จะนำเอาว่ายังไงนะยังไงเอามื้อเย็นเมื่อวานเอาพรรครัฐบาลชื่นมื่นร้านอะไรนะบ้านตานิดล่ะบ้านตานิดเพราะว่าเลือกตานิดเพราะนายกชื่อนิดหรือเปล่าใช่เหรอเขาว่างั้นเลยเหรอคุณอนุทินบอกท่านนายกครับที่เลือกมาร้านนี้นะเพราะชื่อเหมือนท่านนายกเลยบ้านตานิดโอ้โหนี่เอาใจนายกขนาดนั้นไม่แล้วดูนี่คุณอนุทินนี่แกเก่งมากนะแกนายกไปถึงแกถอดเสื้อให้แล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งแกเสิร์ฟอ๋อนี่แกดูแลอย่างดีเลยเจ้าภาพไงเก่งมากรู้ตัวดีรู้ตัวว่ารู้ตัวว่าสถานการณ์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยค่อนข้างหาสาหัสเพราะจริงถ้ากรณีศักดิ์สยามนี่นะมันส่งผลมันมีลูกตามแน่นอนผมเชื่อที่แล้วเราพูดเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องกกต.จะเสนอยุบพรรคไม่ถึงขั้นไหมคือไม่ต้องไปถึงนะแต่หมายความว่ามันเกิดบรรยากาศอย่างเงี้ยคือมันเกิดบรรยากาศที่มีคำถามเพราะว่าพอเราอ่านในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย คือพฤติการของศักดิ์สยามเนี่ย คือมันเป็นรูปแบบปกติของการที่จะควบคุมไอ้บริษัทที่ตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยที่ไม่ยอมสละแล้วเผอิญว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นบริษัทเล่าเหมาก่อสร้างมันก็มีคนไปดูว่ามันมีงานคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะเป็นบริษัทที่คุณสมบัติได้ราคาสู้ได้ประมูลสู้ได้ไม่ได้มีการใช้เส้นไม่ได้มีการใช้อิทธิพลอะไรก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาออกแบบกฎหมายไว้อย่างนี้คือเขาบอกให้คุณถ้าคุณถือหุ้นเกิน 5% นะคุณต้องดำเนินการนะ อะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้คุณเนี่ยเลือกที่จะเลือกก่อนที่จะมารับตำแหน่งแต่คุณก็ทำคุณก็รู้แต่วิธีการของทำของคุณเนี่ยมันสอบพิรุธชัดเจนว่าคืออำนาจการบังคับอำนาจการควบคุมเนี่ยมันอยู่ที่คุณเขาก็ยกตัวอย่างซื้อเครื่องบินเขายกตัวอย่างสภาพคล่องก็อาจจะเชื่อมโยงได้อยู่เหมือนกันนะว่าคือผมมองอาการของคุณหนูเนี่ยนะอ๋อแม่ก็ตัดคุณศักดิ์สยามออกสิแล้วก็เนี่ยมันว่าหมายได้พักส่วนพักนี่ส่วนไม่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทันแล้วไงคือจะไปคล้ายๆกับว่าจะไปลบล้างพฤติกรรมเดิมนั้นไม่ได้มันยังมีเรื่องเงินบริจาคพรรคแล้วคำวินิจฉัยนี่ละเอียดมากใช่ใช่ละเอียดมากเนี่ยที่บอกว่าสนุกเหมือนกับไปดูหนังสายลับเลยอ่ะว่าเดินทางตรงไม่ได้เดินเลี้ยวเข้าซอยออกซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกจากซอยอีกทีนึงป้ายสถานีรถไฟก็เปลี่ยนป้ายเคยดูหนังใช่หนังหนังสือทำให้งงแต่ว่าเป้าหมายเดิมใช่อันนี้เป็นอย่างนี้คราวนี้คือเดี๋ยวเราจะไปเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมี2ประเด็นเกิดขึ้นในขณะแต่คุณเชื่อไหมว่านักการเมืองไม่น้อยที่คิดทำอย่างนี้แล้วก็ทำแต่ว่าจับไม่ได้ได้บ้างหรือว่าทำแล้วแนบเนียนกว่านี้บ้างหรือว่าหรือบางพรรคจ้องเป็นพิเศษกับบางพรรคด้วยหรือเปล่าไม่นะยังตอนนี้ผมคิดว่าก้าวไกลก็เป็นคนตามอ่ะไม่เกาะติดคือศาลตั้งต้นเนี่ยครับมันอยู่ที่การแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินถ้าไม่มีตรงนี้เราไม่มีทางรู้ว่าใครทำอะไรแล้วก็อาศัยองค์ประกอบอย่างอื่นประกอบแต่เรื่องนี้มันมาสุดทางเรื่องนี้มันมาสุดทางว่าเกิดความเสียหายต่อตัวคุณศักดิ์สยามโดยตรงอยู่แล้วแล้วยังเกิดความเสียหายต่อพรรคมันก็เผอิญจังหวะว่าคุณอนุทินเนี่ยแกมาเป็นเจ้าภาพ
จ้าภาพงานมันคือมันคืออาจจะไม่สัมพันธ์กันแต่ผมคิดว่าไม่หรอกคุณอนุทินแกเป็นคนแกเป็นคนไนส์ผมเข้าใจเออคุณชัยเนี่ยสนิทกับคุณอนุทินมากกับผมไม่หรอกงี้ดีกว่าว่ารู้ว่าเป็นนิสัยไนส์แล้วก็แกก็จะยังดูแลคุณพ่อไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเพราะว่าเราก็รู้จักคุณจินตั้งแต่สมัยโน้นใช่มั้ยใช่ใช่ใช่แล้วคุณอนุทินเนี่ยรู้จักตั้งแต่คุณอนุทินออกทีวีครั้งแรกกับผมใช่แกกลับมาช่วยพ่อทำงานคือคุณอนุทินเนี่ยไหนจะวิจารก็วิจารวิจารวิจารให้มันสุดๆไปเลยนะไอ้ย่คือแกเป็นไฮบริดเป็นไงฮะแกเป็นนักธุรกิจธุรกิจด้วยที่เข้าสู่วงการเมืองครับค่อนข้างแบบเรียกว่าสมูทอ่ะจะเลินร้อยตามไม่ถ้าเกิดคุณเอาดูในระดับมีเงินเป็นหมื่นๆล้านอย่างนี้นะอย่างคุณทักษิณเนี่ยโอเคใช่ไหมอาจจะไม่นุ่มนวลพอไม่เชื่องพอโลดโผนไปหน่อยเป็นม้าพยศแต่คุณอนุทินแกดูแกดูว่าถ้าเอาแบบทักษิณเนี่ยไปยากเขาก็ออกโทนแบบนี้มีภาษาจีนเขาเรียกอูโตอูโซยอูโตอูโซยใช่รู้ว่าใครใหญ่รู้ว่าใครภาษาไทยเขาเรียกรู้แปดรู้สี่เขาแกก็ต้องฝึกงานก่อนนะมาฝึกงานเป็นนักการเมืองช่วยเป็นหัวหน้าพรรคคอยเป็นอะไรคณิตแล้วตกลงอาจารย์วิระจะบอกว่าการกินข้าวเมื่อวานนี้อาจจะเป็นการปรับครม.ใช่ไหมผมไม่ได้พูดนะท่านเพียงบอกไม่มีไรผมคนเดียวถ้าจะปรับอ่ะผมไม่ได้พูดอะไรผมพูดทำนองว่าไม่พูดแต่คิดป่ะคือไม่บรรยากาศอ่ะครับบรรยากาศมันมาถึงจุดมันจะเชื่อมโยงเพราะว่าเอาอย่างกรณีในพูดต่อไปเลยก็ได้อย่างกรณีพิธาเขากลับมาจากสารมูลวินิจฉัยใช่ไหมซึ่งถ้าสารมูลวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนะเรื่องบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเป็นสื่อหรือไม่นะถ้าวินิจฉัยว่ายังเป็นสื่อนี่ก็พิลึกพิลั่นนะไม่ถ้าช้าไปวันเดียวครับถ้าช้าไปวันเดียวไม่มีใช่หลังจากวันนั้นวันต่อมาศาลก็มีนี่คนละศาลนะศาลธรรมนูญกับศาลปกครองนะนี่ศาลปกครองสูงสุดแสดงว่าจบแล้วครับก็คือเรื่องระหว่างสพน.สถานปลัดสนับประหลัดสนับนายกกับ ITV เนี่ยเขาสู้กันเรื่อง2,000กว่าล้านใช่ไหม 2,800 ล้าน 2,800 ล้านที่ว่าต้องใครจ่ายใครต่างๆนะจนทั้งท้ายสุดศาลบอกว่าไม่ต้องจ่ายละจบแต่ถ้าสมมติว่าศาลปกครองสูงสุดตัดสินวันหนึ่งก่อนนะครับมีคนตีความอย่างได้นะว่ายังมีความเป็นสื่อพอเคลียร์แล้วเนี่ยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ประธานคิมเคยพูดเอาไว้อะรอศาลตัดสินเราก็จะเข้าผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินว่าจะทำอะไรต่อไปก็ต้องมีคนตีความทันทีว่าอ้าวแสดงว่ามันเปิดทางทำสื่ออีกแล้วนะไอ้จังหวะเนี่ยน่าสนใจมากก็คงบังเอิญนะเพราะว่าศาลสองศาลเนี่ยไม่บังเอิญไม่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีบังเอิญเพราะวันพุธใช่ไหมวันพุธที่24สามนูนมีคำวินิจฉัย8-1ว่าให้คุณพิธาเนี่ยคือด้วยเหตุว่าในช่วงเวลาเนี้ยที่คุณพิธาไปสมัครส.ส.เนี่ยไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการด้วยเหตุ1,2,3,4,5ไม่มีรายได้ได้ชี้แจงอะไรเรียบร้อยดูงบการเงินดูอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะพอพิธาพ้นปั๊บเนี่ยรุ่งขึ้นวันที่25ศาลปกครองซึ่งเขารอคำสั่งศาลปกครองสูงสุดมานานแล้วด้วยซึ่งที่จริงเนี่ยมันเรื่องเป็นอย่างนี้เรื่องเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องไปเข้าอนุญาโตตุลาการเพราะเขามีข้อขัดแย้งกันว่ามีเรื่องการปรับการอะไรก็ไปอนุญาโตตุลาการให้ตัดสินไปแล้วตัดสินไปแล้วแต่ว่าทางสปน.ไม่ยอมฟ้องต่อเขามาฟ้องศาลปกครองศาลปกครองเบื้องศาลปกครองกลางก็โอเวอร์รูไปแล้วยกคำร้องไปแล้วก็รออันนี้คราวนี้การคงอยู่ของเขาอ่ะของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเนี่ยเขามีเรื่องคาราคาซังนี่เขารออันนี้ถ้าเกิดแต่ถึงขนาดนั้นผมว่าไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดว่าศาลปกครองบอกว่าโอเคคุณต้องใช้หนี้เขาอะไรกันนั้นมันก็ไม่ได้มีผลนะแต่โดยเทคนิคไม่เกี่ยวแต่จะมีคนโยงการเมืองไงโอเคอย่างนี้เราห้ามกันไม่ได้แต่ผมต้องการรู้ว่าศาลไหนกำหนดวันอ่านคำวินิจฉัยก่อนกันตรงนี้ปกตินะศาลปกครองเนี่ยไม่บอกก่อนเหรอแล้วศาลปกครองไม่บอกก่อนออกก็ออกข่าวเลยแต่สามวันกี่วันล่วงหน้าไม่บอกไม่เคยบอกเลยอ้าวฝ่ายทั้งสองฝ่ายต้องฟังไม่ใช่เหรอไม่เป็นเหรอเป็น press release อันนี้ press release ไม่เคยไปนั่งฟังนะเพราะ
เพราะเขาไม่ได้นัดอะไรเลยนะไม่มีข่าวอะไรเลยแต่ศาลนูนได้กำหนดวันล่วงหน้าชัดเจนใช่ว่าวันที่24นะวันที่17นะวันที่31นะรู้ล่วงหน้านะเป็นขั้นเป็นตอนแต่ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นของศาลปกครองผมไม่เห็นแต่เขาต้องแจ้งนะต้องแจ้งทั้ง2ฝ่ายนะว่าวันนั้นวันนี้จะมีคำตัดสินนะก็แต่ผมว่าไม่นะผมยังชื่นใจว่าไม่ครับอันนั้นเรื่องคุณธินนะแต่ว่าวันนั้นการกินข้าววันนั้นเนี่ยกินข้าวเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นร้านนี้คุณอนุทินบอกแกไปกินบ่อยแล้วแกชอบผมก็เลยเช็คว่าตัวลงกินอะไรกันนะแต่ดูไม่ดูเลยเหรอพะโล้ไข่เค็มแกงส้มชะอมพื้นๆน่ะยำรากบัวโอ้พื้นๆกุ้งเผาต้องมีเด็ดปูทุมนี่นี่ใช่ใช่กุ้งแม่น้ำที่ผมอยากรู้คือผัดสามเหม็นผัดสามเหม็นมีอะไรบ้างมีสตอมั่งอะไรบ้างเนี่ยชะอมมั่งเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วมีอะไรลูกเนียงเหรอผมไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าเหม็นกันมากเลยผัดเหม็นแต่ว่าความหมายการเมืองเขาไม่มีอะไรหรอกที่ผมอยากรู้ทันทีคือว่าทำไมประชุมกินข้าวนี้ทำไมไม่ประชุมบอร์ดใหญ่ของดิจิทัลวอลเล็ตเลยไหนๆก็ว่าเร่งร้อนมากไปไปมาๆปรากฏว่าต้องดูนะว่าเมื่อคืนนี้มีความหมายทางการเมืองมากนะโอเคคุณเห็นคุณองค์เองคุณองค์เองก็ต้องไปในนามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่มั้ยเห็นคุณสุวัฒน์คุณสุวัฒน์นี่แกไม่มีครม.แต่แกอยู่ในนี้ประธานพรรคแกเป็น314เหรอแกเป็น1ใน314เหรอไม่ไม่ฮะไม่ได้เป็นส.ส.ใช่แต่ว่าแกเสียงแกมีพอสนับสนุนรัฐบาลใช่มั้ยล่ะเป็นแนวร่วมแล้วกันกี่ที่นั่งอ่ะ3ที่นั่งอ่ะ3ที่นั่ง2บวกอีก1 2อีกหนึ่งที่มาจากอพยพมาจากก้าวไกลที่สสจังหวัดอะไรฉะเชิงเซาด้วยใช่ไหมหรือนครนายกอะไรสักอย่างฉะนั้นเขาเลี้ยงข้าวนี่เขาไม่นับจำนวนที่นั่งที่คุณมีใช่ไหมคุณได้สองที่นั่งคุณก็ได้กินฟรีเท่ากับคนที่มี140บอกว่าขอให้พรรคร่วมรัฐบาลก็มาได้คือผมก็แปลกใจนะถ้าถามผมครับว่าคุณสุวัฒน์ไปทำอะไรผมก็แปลกใจก็นี่ไงก็อธิบายแล้วไงพรรคแนวร่วมรัฐบาลเชิงพูดแนวร่วมมันมีต้องหลายพรรคนะเว้ยก็คุณสุวัฒน์แกมีหลายพรรคใช่ไหมเออแต่พรรคกระทู้เป็นพรรคที่อันดับรองมาสามสอสอสามคนเนี่ยนะมันโถ่แต่มันแบบทีเรียลเลยมันไม่มีความหมายในทำบัญชีจะมันไม่ได้คุณไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจทั้งนั้นเลยคุณกันคุณไม่เข้าใจลึกๆแต่คุณภูมิธรรมเข้าใจคุณนะเดี๋ยวจะได้ฟังทำไมภูมิธรรมเข้าใจวีระมากเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนคุณสุวัฒน์ไม่ธรรมดาครับเส้นโยงใหญ่ระหว่างคุณสุวัฒน์เนี่ยกับชั้น14นี่ลึกซึ้งมากครับเพราะว่าแต่ก่อนสมัยที่ยังเป็นรัฐบาลกันอยู่ ร่วมกันเนี่ยเวลากินข้าวทุกครั้งเนี่ยเชิญสื่อไปเนี่ยจะต้องมีสุวัฒน์เป็นคนประสานครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คบหากันมาตลอดครับไม่ใช่เพราะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันกับนายกเศรษฐาหรือไอ้ย่านี่ไปไกลอีกก้าวหนึ่งผมอันนี้ผมไม่รู้ละเขาไม่แกทำอยู่ทำอยู่แต่ไปทำอยู่นี่แกทำอยู่ที่หัวหินแต่อะไรแกทำอยู่ไปโยงกับแสนสิริเหรอไม่ใช่ผมพูดให้ฟังว่าถ้ากับนายกเศรษฐาเนี่ยกับสูงกว่าสูงกว่าเอาอยู่ชั้นสูงกว่าออนท็อปเลยเหรอออนท็อปเลยฉะนั้นมันมากกว่าแค่กี่ที่นั่งคันนี้แต่บิ๊กป้อมเลยไม่มาล่ะไม่บิ๊กป้อมก็เชิญหัวหน้าพรรคไม่ใช่คุณจะให้แกลดตัวมาคุยอย่างนี้เหรอไอ้ย่าลดตัวทำไมอ่ะหัวหน้าพักเป็นดิหัวหน้าพักเอ้ยลดตัวมาคุยกับอย่างนี้เขาไม่ทำไม่ได้ทำโปรโตคอลไม่ได้คุณต้องมาหาเขาโอ้ไม่พูดไม่ความจริงอ่ะอีกมุมนึงคือเซนซิทีฟเกินไปเพราะว่าเขากำลังบอกสองปออันนี้ปอมาจริงไม่ได้นะปอถ้ามาปั๊บปอแท้เลยเห็นไหมปอชัดๆเลยมีปอเพราะว่ามีคนเอารูปอะไรดูไหมรูปกปปสก็อยู่เมื่อคืนเนี่ยนะแล้วก็มีรูปภูมิธรรมซึ่งสู้กับกปปสมาตลอดก็อยู่ในกรอบเดียวกินข้าวด้วยกันนะพีรพันธ์สารีรัตวิภาพันธ์นี่นะฉะนั้นมันถ้าบิ๊กป้อมมานี่ดูไม่จืดเลยนะเอ้ยแล้วแต่แกไม่ชอบกุ้งไม่ถ้าถามผมอ่ะแกไม่มาหรอกทำไมอย่างนี้ไม่มาเพราะอะไรโดยอาวุโสโดยความเคยชินเมื่อ9ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องมานั่งอย่างนี้กับเขานอกจากว่าจะไปเลี้ยงที่บ้านแล้วเป็นเจ้าภาพเองก็รอบ yes. หน้าไงอย่างนี้โอเคเลยรอบหน้าผมพลังประชารัฐเป็นถ้ามาที่นี่ป้อมไม่มาให้กระทืบผมเลยนี่อย่างนี้แหละไม่ใช่แน่ยุบเช็ดเท็จกลัวเรื่องกระทืบวันเดียวขอคำพูดต่อไม่ได้เดี๋ยวคนมาทวงกระทืบผมกาแฟถ้วยเดียวกาแฟถ้วยเดียวเปลี่ยนแต่ว่าเห็นว่าเนื้อเสถาไปโพสใน X ใช่ไหมไม่คือความหมายการเมืองจริงๆอ่ะผมอ่านดูแล้วเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าหนึ่งควรจะประชุมเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซะเลยนะเพราะว่าไหนๆก็อยู่ครบกันแล้วเนี่ยนะแล้วก็บอกเอายังไงแต่ว่าไม่ประชุมก็เพราะว่ามันไม่ได้วิกฤตจริงละแต่ว่าหลังปีใหม่เราไม่มีโอกาสได้มาทานข้าวร่วมกันพรรครัฐบาลบรรยากาศสบายสบายใครล่ะครับที่พูดนายกนี่นะครับเราได้พูดคุยกันหลายเรื่องเน้นประโยชน์ของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดกินข้าวยังเน้นประชาชนเลยนะจับไว้เรายืนยันครับรัฐบาลยังคงเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะต้องดีขึ้นภายใน4ปีตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีครับโอ้4ปีครับเราก็จะอยู่ครบ4ปีอยู่ครบเทอมไง4ปีครับเราไม่มีทางนะอันนี้เป็นการประกาศเจตนาเลยนะ4ปีนี้ใครเป็นคนให้ข้อตกลงกับแกไม่ได้ให้ข้อตกลงไม่มีข้อตกลงไม่มีเอโอยูคือไม่มีคือเพราะว่าการสนับสนุนให้ใครเป็นนายกมันก็มีเหตุปัจจัยแวดล้อมถ้าลากจูงไปไม่ไหวมันก็มีวิธีการเองอ่ะไม่ผมนึกว่าอย่างนี้ผมเดาว่ามีการตกลงระหว่างคุณเศรษฐากับคนที่เขามีอำนาจเนี่ยบอกว่าเซ็น MOU กันนะแต่ผมไม่เชื่อว่า MOU แบบเนี้ยจะมีเขียน4ปีเต็มผมคิดว่าเหมือนกับเราทำรายการทีวีอ่ะเซ็นทีนึงสัญญา3เดือนเองนะแล้วอยู่ที่เรตติ้งนะไม่คือแต่ผมไม่ดูรูปนะคือถ้าจะรับประกันคุณเศรษฐาสมมติว่าผมเป็นคุณทักษิณนะก็ทำได้แค่เพียงแค่ว่า best effortทำได้แค่นั้นน่ะมัน best effort นี่ภาษากฎหมายเลยนะนี่ภาษาทางการเลยนะนี่ใช้คำถูกต้องเลยนะแปลๆหน่อยดิ best effort เนี่ยแปลว่าคุณไม่ยอมรับปากที่จะผูกมัดในกรณีกี่เดือนกี่ปีจะตอบผลตอบแทนเท่าไหร่ไม่รู้ best effort แปลว่าทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นหรอวะผมทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะทำได้แต่การโพสต์ของคุณเศรษฐาเท่ากับบอกว่าผมจะอยู่4ปีป่ะไม่ไอ้นั่นอยากเว้ยอ๋อยาอ๋อคุณเป็นความอยากคุณต้องแยกว่าอยากต้องอยากความอยากความอยากเนี่ยไอ้นี่มันแน่นอนอ่ะใครมาเป็นนายกอ่ะมันอยากใจอ่ะก็อยากอยู่มันจนครบวาระแหละอันนี้คือความต้องการความอยากแต่ว่าผมเดาว่าผมคิดถึงเราเลยนะพอผมเห็นนี่4ปีมีใครเขาจะให้4ปีเขาจะทำสัญญากับคุณ4ปีใช่ๆๆๆเขาก็ให้คุณอย่างมาก3เดือนเท่ากับผมครับแล้วก็ดูเรตติ้งฉะนั้นคุณเศรษฐาจึงสร้างเรตติ้งตลอดเวลาตอนนี้จริงๆใช่มั้ยจริงเออไม่ต้องเพราะคนไปทั่วเดินสายต่างประเทศไงเรตติ้งนี่ก็คือเป็นข่าวมีพาดหัวเรื่องแจกหมื่นก็ต้องพูดทุกวันยังแจกอยู่เรื่องแลนด์บริดจ์ก็ต้องเป็นหนึ่งในเรตติ้งนะสร้างเรตติ้งนะเรื่องอะไรซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ซอฟต์พาวเวอร์อยู่อีกสัญญาหนึ่งอยู่อีกคอนแทรคอีกคอนแทรคเรตติ้งมันต้องแยกกันด้วยแค่เดียวฮะไม่คันนี้ประเด็นคุณชัยคิกออฟมาเรื่องประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตจะใส่ตรงนี้ต่อเลยไหมเอาเลยก็ได้เลยตกลงเดือนหน้าต่อนะไม่ตกลงของเมื่อกินมื้อเที่ยงมื้อเย็นเนี่ยนะมื้อเที่ยงจบแล้วเราถือว่าจบแล้วนะจบแล้วจบไหมครับจบจะเอาเป็นว่าแต่ที่ไม่จบคือไม่เสร็จที่ชัดเจนที่สุดจากงานอาหารเย็นเมื่อคืนนี้คือ4ปี4ปีหนึ่งไม่มีการปรับครม.ไม่มีการปรับครม.ใช่ไหมใครนายกพูดนายกไม่ปรับครม.เขาก็พูดได้ใช่ไหมไม่ทำไมคือพูดได้เชื่อได้ใช่ไหมคือให้ตั้งใจทำงานการตอนนี้ทุกคนรู้หน้าที่แล้วแกพูดเหมือนกับว่าคนที่ซึ่งก็ถูกต้องนะคนที่จะตัดสินใจปรับพระนามตีในฝั่งผมคนเดียวฟังผมคนเดียวแต่รายชื่อที่จะมาถึงผมเนี่ยมันมาจากหลายทางผมต้องฟังคนอื่นต่อได้หรือเปล่าไม่ใช่ฟังผมคนเดียวแล้วผมฟังอีกคนนึงโอเคโอเคโอเคแต่ที่ฟังแล้วยังเดี๋ยวก่อนไปนั้นขอบคุณที่สุดนิดเดียวผมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจริงคุณแก่แล้วลืมคือขณะนี้เนี่ยถ้าผมมองนะคุณวิชัยเรามีตัวละครคือพิธาเข้ามาเข้ามาในก้าวไกลแล้วก็มาแบบว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ได้เงิน 700,000 บาทที่ตกเบิก 680,000 680,000 นะย้อนหลังกันนะโอเคแล้วจะทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีพลังในการขับเคลื่อนโอเคครับคุณเศรษฐาถ้าเทียบกับเมื่อ4เดือนที่แล้วผมว่าแกไฮโปรไฟล์ขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยขนาดผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเศรษฐาทำงานว่ะเออได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขยันจังเลยว่ะเออแล้วไม่ป่วยด้วยซุปเปอร์แมนเหมือนกันป่วยนอนป่วยเล็กน้อยแล้วเป็นหวัดไม่ได้นอนนอนไม่พอนอนไม่พอไม่ได้นอนทำเนียบก็เพราะหวัดนะโอเคโปรไฟล์ขึ้นอีกคนหนึ่งกำลังคัมมิ่งอัพพิธานะไม่ใช่พิธาไปแล้วไปแล้วนี่คู่กรณีคุณวิชัยในการจะหอยโยบายกำลังคัมมิ่งอัพซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้ส่วนผสมทางการเมืองเนี่ย
มันมีความโอ้โหมันจะฮอตอ่ะผู้ชายพินิจว่าทำนายว่าปี67เนี่ยการเมืองร้อนแรงซึ่งเราเห็นละอุ่นขึ้นมาตามดาวอุ่นขึ้นมาทันทีพอนี้พอที่เราพูดเรื่องของเศรษฐาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็นแลนด์บริดจ์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคือการยกโปรไฟล์ของคุณเศรษฐาถูกต้องใช่ไหมยิ่งแกยกโปรไฟล์เท่าไหร่แล้วมีข้อผูกมัดเท่าไหร่ว่าจะทำเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไทอินอะไทอินโฆษณาเอ๊ะอย่างผู้นำเยอรมนีมาไทยเนี่ยถือว่าเป็นการยกโปรไฟล์ไหมประธานาธิบดีเขาไม่ได้มีอำนาจเหมือนนายกใช่ต้องเข้าใจก่อนเป็นแค่เสรักแต่แต่ว่าก็มีนั่นในแง่ว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้ประธานาธิบดีเป็นคนเรียกมาคุยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นสัญลักษณ์แต่อำนาจที่แท้จริงอยู่ที่นายกแต่ก็มีฐานะค่อนข้างจะเป็นที่นับถือนะมีการทำงานร่วมกับรัฐบาลแต่ว่าที่มาเนี่ยก็โดยการทูตแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่แย่มากเลยทะเลาะกันระหว่างคนเชียร์รัฐบาลกับคนด่ารัฐบาลว่าบอกว่าทำไมนายกนักข่าวถามว่าคุณพิธากลับมานี่ท่านเห็นยังไงท่านนายกบอกไม่มีคอมเมนต์ก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติแต่ว่าทำไมท่านประธานที่ดีเยอรมันถึงชื่นชมผมก็เลยถามทำไมทางการถึงมาถึงชื่นชมเพราะว่าในคำตอนแถลงข่าวร่วมอ่ะก็มีพูดภาษาเยอรมันก็มีคนแปลเสร็จปรากฏว่าฝ่ายเยอรมันก้าวไกลบอกว่าเห็นไหมผู้นำเยอรมันยังชื่นชมคุณพิธาเลยแต่นายกไทยไม่พูดฝ่ายเชียร์คุณพิธาบอกโน้เขาไม่ได้พูดเชียร์พิธาเขาบอกว่าระบบประชาธิปไตยดีเมื่อสามารถกลับมาได้เมื่อมีกระบวนการยุติธรรมกลับมาได้ทางฝั่งเชียร์พิธาก็เอารูปอะไรเห็นไหมประธานที่ดีมาจับมือกับพิธาด้วยเขาไปเยี่ยมทั้งสองฝ่ายนะที่ไปเยี่ยมด้วยดังนั้นนี่มันเรื่องเล็กๆเดี๋ยวนี้กลายเป็นทุกเม็ดเนี่ยต้องทะเลาะกันอย่างนี้ยิ่งทำให้ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนี่นะมีคุณค่าในทางการเมืองมากเป็นยังไงวะเป็นยังไงคุณค่ายังไงเพราะว่าจะเป็นคนบาลานซ์ไงโอ้จะเป็นคนที่อะไรแค่ไหนอ่ะผมว่านะเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าหลังพิธาก็มีคนอื่นถูกไหมซึ่งชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็ต่อสายได้ดีทัวร์ไปคุยได้ไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยวใช่ไหมเออโอเคอันนี้ตกลงไปพิธาก่อนนะจะเอาไงล่ะพิธามีอะไรเอาพิธาตกลงกับสุสภาแล้วกันพิธากลับมาวันที่แถลงข่าวเลยว่าเช้านี้แถลงนโยบายนี่ออกมาเป็นชุดเลยใช่ครับคือเขาเนี่ยลงมือปั๊บกลับมาทำงานหาเสียงเลยนะทันทีทันใดเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาจะเดินทัวร์ทั่วประเทศไอ้ละไปดูเลือกเขตเลือกตั้งคราวที่แล้วมี112เขตที่ก้าวไกลมาที่2แพ้เพียง 5-10% uh-huh. เขาต้องลงไปเพื่อจะกระตุ้น uh-huh. ว่าเลือกตั้งคราวหน้าต้องได้โอ้โห140เขตที่ชนะก็ต้องไปเยี่ยมเขาเพื่อที่จะต้องไปขอบคุณเขาและเพื่อที่จะรักษาแชมป์ไว้เห็นไหมจะเลือกตั้งใหม่แล้วนั่นน่ะสิเขาเตรียมพร้อมผมว่าพิธาเขาเสพติดครับไม่เสพติดสมาชิกพรรคผู้สนับสนุนพรรคเสพติดพวกด้อมเออถ้าไม่มีพวกด้อมเนี่ยผมว่าเหมือนลงแดงนะจริงๆแต่เขาก็ตั้งเป้านะเพราะตอนที่แถลงข่าวตอนกับสภาเออนักข่าวถามว่าจะออกจากสภาอีกไหมเออไม่อะเป้าหมายต่อไปคือทำเนียบรัฐบาลก็คือจะไม่ใช่นักข่าวถามว่ากลับมาสภาครั้งนี้ไม่ออกอีกแล้วใช่ไหมพิธาหันมาทับบอกว่าถ้าออกเองก็ไปทำเนียบเลยทีนี้ไอ้เสพติดมีคนบอกว่าพิธานี่ทั้งนอนทั้งตื่นเนี่ยคิดแต่จะเป็นนายกอย่างเดียวเสพติดเป็นนายกอย่างแต่นี่คือยุทธศาสตร์ okay. ยุทธศาสตร์เขาเข้าใจสังเกตไหมว่าต๋อมอ่ะต๋อมหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันพูดในสภาก็เหมือนกันแล้วก็ลูกพ่อหลายคนตอนอภิปรายงบประมาณอ่ะนี่พวกเรากำลังซ้อมเป็นรัฐบาลนะครับนี่ถูกฉะนั้น at the end of the day คุณชัยคือยังไงกลุ่มก้อนที่เรียกว่า อนาคตใหม่ก้าวไกลหรือตัวแทนคนรุ่นใหม่เนี่ย มากหรือน้อยเนี่ย ใน3ปี5ปีเนี่ย หรือเต็มที่10ปีเนี่ย จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแน่นอนในผมมั่นใจแต่ว่าจะมาในแบบไหน คือจะมาเป็นรัฐบาลเลยทันทีหรือจะมาเป็นร่วมรัฐบาลซ้อมไปก่อนอะไรเงี้ยนะมันอีกเรื่องนึงแต่ว่าจะไปถึงหรือเปล่าเพราะว่า
วันพุธหน้าแล้วใช่ไหม31มกราคมเดี๋ยวคุณยาวเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก่อนคุณจะไหนก่อนคุณจะให้จบก่อนไหมอันนี้ได้ว่าจะไปต่อได้หรือไม่ได้โอเคได้อาทิตย์หน้า31มกราคมศาลก็ตัดสินแล้วจะคุณว่าไงตกลงที่ไปหาเสียงไว้เนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขหรือไม่หลังจากคนยื่นฟ้องไว้เอาตั้งหลักอย่างนี้ครับการที่คนไปยื่นสามนูนครับอันนี้เป็นไปตามคือตีความครับมาตรา49ของรัฐธรรมนูญว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกรณีนี้คือกรณีเสนอกฎหมายขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับนะแล้วก็เหตุแวดล้อมประกอบอื่นๆนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคดีที่จะตัดสินวันที่31เนี่ยเราต้องไปดูของเก่าของเก่ามันมี2คำวินิจฉัยครับคำวินิจฉัยที่19ทับ2564อันนี้โดนศาลเดียวกันได้ป่ะศาลเดียวกันสามนูนเนี่ยคนร้องนี่คือณัฐพรโตประยูนเนี่ย คนที่โดนคือพวกอานนท์นำพาที่ไปเคลื่อนไหวตอนนั้นน่ะอานนท์ฮะแล้วก็อานนท์นำพาพานุพงษ์จากนอกอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คือผิดครับนะแต่อีกอันนึงเนี่ยเป็นพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรคุณปิยบุตรกรรมการพรรคอนาคตใหม่อันนั้นที่1ทับคำวินิจฉัยที่1ทับ2563อันนี้ไม่ผิดครับมันออกได้หลายทางนะอันนี้ประเด็นที่ผมมาร์กเอาไว้เนี่ยที่ผมอ่านแล้วผมมาร์กเอาไว้เนี่ยมันมีคำอยู่คำนึงครับเขาใช้คำว่าคืออธิบายคำว่าล้มล้างคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอธิบายคำว่าล้มล้างว่ามันต้องมีพฤติกรรมยังไงแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นคีย์เวิร์ดว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมล้มล้างไหมมันต้องมา definition ก่อนว่าคุณว่าล้มล้างเนี่ยมันคือยังไงประมาณนั้นนะผมว่านะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตีความต้องตีความมีคำว่าล้มล้างพยายามล้มล้างหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเจตนาล้มล้างหรือไม่แล้วถ้าฟังดูคือก่อนคือผมแนะว่าไปดูคดีเดิมเรื่องเดิมการใช้สิทธิเสรีภาพแล้วเป็นการล้มล้างระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันมีคดีตัวอย่างเพราะฉะนั้นลองไปอ่านอันนั้นเทียบเคียงแล้วก็ดูของอันนี้เทียบเคียงแล้วมันก็มีที่ยื่นมาที่ศาลแล้วศาลปัดตกไม่วินิจฉัยก็มีมันมีหลายอันเอาเป็นว่าเราบอกว่ามีออกมาได้2ทางสมมติทางหนึ่งก็คือเป็นคุณกับก้าวไกลอีกทางนึงคือไม่เป็นคุณไม่เป็นคุณถ้าออกมาเป็นคุณก็คือก้าวไกลรอดกรณีนี้ก็ more of the same นะก็เหมือนอันเดียวเดิมแต่ถ้ากรณีไม่เป็นคุณเนี่ยอะไรจะตามมายังไม่ถึงขั้นยุบพรรคใช่ไหมยังครับเพราะว่าคำร้องนี่ขอให้ยุติการกระทำใดๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมาตรา112ให้ก้าวไกลยุติการกระทำใช่ครับหรือให้ทุกคนยุติการกระทำคือคำร้องเนี่ยนะครับหนึ่งขอให้ยกเลิกการกระทำใดๆที่ยกเลิกมาตรา112อันที่สองให้ยกเลิกความเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาการสื่อความหมายนะครับในการยกเลิกมาตรา112ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอนาคตด้วย อันนี้ผมย้ำเลยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เพราะสามนูนเนี่ยได้วางหลักการคำว่าล้มล้างไว้ล้มล้างหมายถึงว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่สุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กลับคืนได้อันนี้คือคำนิยามนะถ้ามันเข้าองค์ประกอบคือเขาจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวสุดวิสัยต้องเป็นตัวเอามาเสียบอ่ะเหมือนกับคดีของพิธาเรื่องหุ้นไอทีวีศาลก็บอกว่าเดิมเนี่ยจะต้องดูรายได้จะต้องอะไรไม่ได้ดูเฉพาะชุนจดทะเบียนอย่างเดียวอะไรเนี่ยศาลก็เอาตามแนวนั้นว่าโอเคมันไม่มีรายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประกอบกิจการเหมือนกันคุณมีพฤติการอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่สุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กลับคืนได้เนี่ยก็นี่การเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เขาไปหาเสียงนะสิ่งที่ต้องไปดูต่อคือว่าในการที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอต่อกกต.เรื่องนโยบายเขาว่าเขาไปเขียนอะไรขนาดไหนนั่นอันนึงอีกอันนึงที่มันเป็นหลักฐานว่าอาจจะนำไปได้เนี่ยคือเขาเคยเสนอร่างแก้ไขเขาเคยเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอย่างเขาเคยเสนอแล้วตรงนั้นอาจจะมาเป็นส่วนนึง
ที่จะเอามาต่อกันให้ร้ายแรงที่สุดถึงแม้จะไม่ใช่คำว่าแก้ไขแต่ใช้คำว่ายกเลิกมาตรา1-2มันเข้าข่ายนี้ไหมนี่ไงต้องครับนี่ไงนี่ไงอันเนี้ยถึงแม้เพราะว่าคำว่ายกเลิก1-2มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไปล้มล้างระบบอะไรสุดวิสัยนี่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ศาลต้องวินิจฉัยแต่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะผมไม่50-50หรอกผมว่าหลุดผมว่าหลุดเพราะประโยคนี้ผมอ่านแล้วมันประโยคนี้คือไม่เข้าข่ายกับการปกครองคืออย่างนี้ต้องเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่เราพูดมั่วซั่วนะคือถามว่ามันเคยมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีเคยก่อนหน้านี้มีมีแก้ครั้งสุดท้ายเนี่ยปี2519ใช่โอ้19แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีไม่ใช่มีแล้วก็ก้าวไกลก็อาจจะอ้างว่าตลอดเวลาที่อภิปรายที่พูดในที่สาธารณะก็ยังพูดถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมใช่ใช่เขาก็จะอ้างตรงนี้ถ้าสู้นะนักกฎหมายแต่ว่าครั้งที่แล้วของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาเขียนในคล้ายๆในคำนโยบายของพรรคไม่ชัดเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนั้นศาลก็บอกว่าคุณช่วยไปคุยกับกตแล้วไปทำให้มันถูกต้องเรื่องแค่นั้นเองมันจบแค่นั้นจริงส่วนใครลุ้นว่า31จะมีการยุบพรรคไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวใช่ไหมถึงแม้ว่าศาลจะบอกว่าก้าวไกลผิดนะเกิดอะไรขึ้นถ้าก้าวไกลผิดใช่ไหมฮะก็ต้องศาลจะตัดสินว่ายังไงให้มีการกระทำยังไงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปยื่นยุบพรรคเนี่ยก็ต้องไปยื่นที่กกต.ใช่ไหมแล้วไปส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกทีนึงแต่กกต.ต้องพิจารณาก่อนใช่ต้องพิจารณาถ้าใครคิดว่า31มกราคมยุบไม่ยุบเนี่ยยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นคือคุณก็ต้องใจเข้าใจอารมณ์ของคนที่เกลียดพรรคก้าวไกลใช่ไม่ชอบหน้าพิธารวมทั้งไม่ชอบหน้าไอ้3คนที่เคยเป็นอนาคตใหม่ทั้งธนาธรทั้งพันนิกอะไรนะชอบพันนิกาแล้วก็ปิยบุตรไอ้นี่มันเป็นแค้นฝังหุ่นมันเป็นครั้งเดียวไม่พอต้องยุบไปเรื่อยๆคือมึงต้องยุบทุกครั้งยุบครั้งที่1ยุบครั้งที่2คุณนิชัยเหมือนเวลาไปกราบศพอ่ะมันก็เปรียบเทียบแต่ว่าฝ่ายวางยุทธศาสตร์ให้กับฝ่ายตรงกันข้ามกับก้าวไกลเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วนะว่าดูสิว่าพิธาเนี่ยไปไหนมีแต่คนใหม่อยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปมีเรตติ้งดีเลยฉะนั้นอย่าไปกดดันเพิ่มขึ้นอีกยิ่งถ้าบอกว่าจะไปยุบยับเนี่ยยิ่งเขาก็บอกเนี่ยคราวหน้าแลนด์สไลด์แน่ฉะนั้นต้องปรับยุทธศาสตร์นะฝ่ายที่ต้องการจะจัดการก้าวไกลผมว่าเขาต้องเรียนรู้เรามาถึงจุดที่คุณต้องอยู่ด้วยกันมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่า power sharing ใช่จักรวรรดิโรมันอยู่ได้ด้วยการแบ่งปันอำนาจแบ่งปันอำนาจไม่ใช่ว่าใครรวบอยู่คนเดียวแล้วท้ายที่สุดจักรวรรดิโรมันล่มสลายเพราะอะไรล่ะจักรวรรดิล่มสลายเพราะว่ามันหลงตัวเองมันข้ามตัวไปมันทำเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนกันคนที่มีอำนาจที่คุณไม่ยอมแชร์คนอื่นนะในท้ายที่สุดเนี่ยอำนาจมันกินตัวเองอ่ะคุณก็เสร็จเพราะแต่เนี่ยที่ผมอยากจะบอกนี่คือบทเรียนเลยนะใช่ที่ผมจะล่มสลายและอยู่รอดของอาณาจักรโรมันเนี่ยมาจากถ้าคุณได้377คุณก็อย่าพระอย่ายายิงพยองนะนี่กลับสู่ไทยแลนด์เลยใช่ไหมประเด็นก็คือว่าผมว่าผมก็นับถือวิธีคิดนะจะอนุรักษ์นิยมขวาสุดขั้วหรือจะอำนาจนิยมอะไรเนี่ยมีตัวตนแล้วก็มีพรรคการเมืองที่เติบโตจากความคิดนี้อยู่แล้วแสดงว่ามีคนซื้อโดนัลด์ทรัมป์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่ามันมีคนอื่นอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้จะอยู่กับเขาไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่ได้ผมว่าแต่เราจะแมททัวขนาดนั้นไหมเราจะเติบโตขนาดนั้นไหมก็ดูจากเวลามีเรื่องทีก็ด่าทออันนี้ว่าไม่ได้เติบโตมันต้องค่อยๆเรียนรู้กันแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไปตัวอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องประธานาธิบดีเยอรมันอธิบายฟังนะผมอธิบายฟังว่าเป็นวิธีปฏิบัติของผู้นำตะวันตกเขาก็จะไปทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใครว่าเชียร์คนนี้ด่าคนนี้ผู้นำเยอรมันชอบพิธาไม่ชอบพิธาชอบนายกไม่ชอบไม่เกี่ยวกันเขามานี่เพื่อสัมพันธไมตรีแล้วอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่จะมาอะไรหวังอี้มาแล้วมาวันนี้หวังอี้ต้องไปเจอต้องไปคืนหวังอี้แล้วแต่ว่าจีนตอนหลังก็เจอทั้งสองฝ่ายโอเคจีนก็เจอทั้งสองฝ่ายเช่นพม่านะตอนองซานซูยีขึ้นน่ะจีนก็ไปหาแล้วก็เชิญไปเมืองจีนหลายทีทั้งที่ตอนที่ทหารยึดพม่ามาตลอดจีนก็คบทหารอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่คบกับฝ่ายองซานซูจีเลยแต่จีนเขาก็ปรับตัว okay. เขาก็รู้ว่าผลประโยชน์ทาง
การทูตธุรกิจนั้นคือต้องครบทั้งสองฝ่ายโอเคนั่นใครจะหยิบฉวยเรื่องการเมืองนี่กองนาแต่ว่างี่มาทีนี้ตั้งท่านานแล้วดิจิตอลวอลเล็ตสั้น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 หวังยี่มาเนี่ยจะมาเซ็นสัญญาไม่ต้องมีวีซ่าทั้งสองประเทศเริ่มหนึ่งมีนาครับแต่ตั้งข้อสังเกตว่าสิงคโปร์นั้นตกลงจะเริ่มก่อนตรุษจีนนี่แล้วเราช้าไปอีกนิดอีกละโอเคนี่ต้นๆจะตัดหน้าสิงคโปร์เขาตัดหน้าไปแล้วตัดหน้าโอเคโอเคอ่ะต่อคือต่อก็คือเนี่ยตกลงว่าจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังหรือจะหยุดไงดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตนี่คุณวีระแกไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ผมไม่รู้นะทำไมคุณอาจจะคุณภูมิธรรมนี่เกิดวันนี้คืนนี้ชอบคุณมากเลยอ๋อรักกันรักกันรักกันชอบกันพี่อ้วนเนี่ยนะพี่อ้วนนี่ชอบกันมากชอบกันมา30ปีแล้วยังรักกันอยู่นะแล้วเวลาด่าเขานี่เขาไม่เคยโกรธผมนะผมเนี่ยโชคดีอย่างนึงคุณวิชัยคือผมไม่เคยถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะตั้งแต่ผมอยู่ในวงการนี้มา45ปีไม่เคยเลยนะเป็นแล้วสิไม่เพราะว่าไม่เพราะว่าในทั้งทั่วประเทศไทยก็ยอมรับว่าก็อาจารย์วีระเป็นอย่างนี้แหละยกเว้นไว้คนหนึ่งยกเว้นไว้คนหนึ่งแกจะด่าใครไม่ด่าใครก็เรื่องของแกเพราะว่าทุกคนโดนด่าหมดเท่ากันมันยกไว้ยกไม่ใช่ไม่ใช่คนที่โทรไปหาคุณวีระเนี่ยพวกซาดิสไม่คือพวกชอบความเจ็บปวดให้อาจารย์วีระซ้ำยิ่งซ้ำยิ่งชอบไม่ใช่คือผมว่าเขาเมตตาผมผมว่าเขาเมตตาผมคนอย่างนี้น่าเมตตาไหมเนี่ยแล้วอย่างกรณีคุณภูมิธรรมนี่เมตตาหรือเปล่าหรือว่าใช่คือเข้าล็อกเกิดอะไรขึ้นเข้าล็อกเป้ารายการเนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนมั้งฟังดีกว่าโอเคโอเคโอเคเป็นหลักฐานถ้าไม่ทำอะไร อย่างจริงๆจังๆในปี2567ปีนี้ มีนักเศรษฐศาสตร์ที่ผมค่อนข้างเชื่อถือสายหนึ่งบอกว่าเกิดวิกฤตอ๋อไม่ทำอะไรในเชิงเศรษฐกิจไม่ทำอะไรในปี2567กระตุ้นนะในทางเรื่องการจัดการเรื่องเศรษฐกิจเจอวิกฤตเศรษฐกิจแน่แต่จะเป็นปี68 69เลยไม่ทราบเขาใช้ analogy เทียบเคียงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนปี40กับตอนนี้คุณวิชัยนี่พอพี่อ้วนเห็นปั๊บสงสัยมีคนส่งไปหรือแกดูรายการนี้เราไม่รู้แกทำไงแกก็เมื่อวานนี้แกก็ขึ้น Twitter เลยเอาประโยคของอาจารย์วีระคำต่อคำลงมาเลยแล้วก็ข้างล่างก็เอาคลิปนี้แหละเอาคลิปไม่ได้เขาไปแปะลิงก์แปะเข้าไปเลยโอ้คือผมก็ฟังเข้ามาแต่ผมคิดว่าเขาแปลกดีคนนี้เขาก็เคยอยู่วงในตอนที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยๆเขาก็เป็นซีเออร์เข้ามาเป็นคนที่เคยเห็นอะไรก่อนอย่างเงี้ยเราผมก็ต้องฟังเขาแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดไม่เกิดนะเพียงแต่หยิบให้ฟังแต่พฤติกรรมของรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนว่าอยากทำมากอยากมากอยากมากแต่ผมแบบอย่างนี้นะผมเห็นด้วยนะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยนะเกิดวิกฤตจริงๆเพราะอะไรครับหนึ่งไอ้แจกหมื่นบาทก็ไม่ทำอย่างอื่นก็ไม่ทำเรือดำน้ำก็ยังไม่รู้ไไม่มีมาตรการเสริมอย่างอื่นแล้วก็อันนี้ก็ทำหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะวิกฤตแน่นอนคืออย่างนี้ผมว่ารัฐบาลเลือกทำเรื่องที่มันจะทำยากอ่ะมันเลยค้างไงคือถ้าเลือกที่มันเลือกเรื่องที่มันทำได้เลยหรือทำได้เนี่ยโดยไม่ต้องรอไม่ติดขัดเนี่ยเอาอย่างเรื่องแลนด์บิชยังไม่ต้องพูดถึงนะเอาเฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเราดูท่าดูวิธีการนำเสนอของรัฐบาลแล้วเจอแรงต้านจากธนาคารประเทศไทยผู้ว่าพูดเองเลยประเทศไทยไม่วิกฤตนักเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นทุกคนพูดว่าขนาดนี้ถ้าใครพูดว่าประเทศไทยวิกฤตเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะมันพูดไม่ได้หรอกมันไม่มีตัวบ่งชี้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ถ้าเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งมันยากเนี่ยล่าสุดนี่ผมต้องตำหนิโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชัยหมอชัยหมอชัยทำไมล่ะคือคุณลีกข่าวลีกข่าวว่ากระทรวงการคลังเขาจะแถลงข่าวเขาส่งเอกสารเป็นบรีฟให้นายกเป็นประมาณการเศรษฐกิจเขาบอกว่าปี66เนี่ยเศรษฐกิจจะขยายตัวแค่ร้อยละ 1.8 ซึ่งมันต่ำมากแล้วปีหน้าเนี่ยปีนี้คือ 2.8 แต่ดูวิธีการที่โฆษกเขานำเสนอเนี่ยคล้ายๆจะบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยแม่งแย่แล้วนะเศรษฐกิจขยายตัวแค่ 1.8 นะคนอื่นเขา 2.8 มันต่างกันตั้งเยอะอ่ะใช่ไหมเอาออกมาแล้วก็ลบทิ้ง
ไม่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นแกส่งเข้าไปในห้องไลน์กล้วยให้นักข่าวใช่ไหมแล้วแกก็บอก 1.8 เองนะสสคเขาบอกว่าเนี่ยแย่เลยปีนี้ทั้งปี 1.8 ดูไหมว่าแบงค์ชาติตอนต้นปีเนี่ยทำนายไว้ 3.6 แบงค์ชาติมักจะประเมินเกินความจริงเสมอใส่ตรงนี้ผิดเลยใส่ตรงนี้คุณหมอครับคุณหมอไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้แต่ว่าทั่ววิกฤตเศรษฐกิจปกติแบงค์ชาติเนี่ยเวลาประเมินเศรษฐกิจเนี่ยอนุรักษ์นิยมประเมินต่ำไอ้คนที่ประเมินสูงกว่านี่คือสภาพัฒน์จำไว้ผมจะเอา2ตัวนี้หาร2ตลอดครับแล้วที่มันทำให้เราต้องคิดหนักคือข่าวของสสคเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังที่อาจารย์ดีราพูดถึงเนี่ยออกมา24มกราคมที่หมอชายพยายามลีกออกมา1วันก่อนเนี่ยปรากฏว่าบอกว่าโต 1.8 ใช่แต่ว่าจะเร่งตัวขึ้นเป็นร้อยละ 2.8 ปีหน้าไอ้ปีนี้ปี67แล้วบอกว่าภาคส่งออกและบริการขยายตัวสูงการบริโภคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเอาอย่างนี้จะไปวิกฤตได้ไงแล้วนี่คือของกระทรวงการคลังนะรัฐมนตรีคลังชื่อเศรษฐาทวีสินนะเนี่ยความที่แกห่างกระทรวงเนี่ยผมก็บอกหลายทีแล้วอย่าห่างกระทรวงมากต้องปรับพรบไม่ใช่อย่าห่างกระทรวงมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในกระทรวงเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณส่งเรื่องไปที่สองรัฐมนตรีช่วยไม่ว่าจะเป็นกฤษดาไม่ว่าจะเป็นจุลพันธ์เนี่ยเขาไม่มี authority รอการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การบริหารจัดการที่กระทรวงการคลังตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวหลักเนี่ยมันขาดแม่ทัพมันขาดแม่ทัพจริงๆนี่ผมไม่ได้ว่าจะให้เขาปรับครม.อะไรนะคืองานมันเยอะเกินไปแล้วเขาต้องมีรายละเอียดบางเรื่องคุณกิติรัตน์รออยู่นะรัฐมนตรีต่างไม่ครั้งที่แล้วแกปฏิเสธอันนี้ผมคุยเลยเนี่ยนะปฏิเสธนะปฏิเสธมาแล้วแต่มีคนรอหลายคนนะเห็นมีคนอะไรคุณวิชัยก็รออยู่ไม่ใช่หรอพี่ชัยนฤทธพันธ์รออยู่ป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เขารู้จริงเห็นมันก็ต้องการอยู่เนี่ยเนี่ยคนนี้แต่ว่าคุณโต้งไม่เอาคุณโต้งไม่เอานะที่จริงครั้งที่แล้วต้องอยู่ข้างนอกดีกว่าไม่ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยเนี่ยครม.ครั้งนี้เขาให้กันมาเป็นกันไม่เอาเออเหรอทำไมเป็นที่ปรึกษาจากแบงค์ชาติได้ดีกว่าไม่ใช่คือแกบอกงานมันแคบนี่ผมคุยมาเองแล้วเฮ้ยงานแคบงานส่งกลางครั้งเนี่ยงานมันแคบมันไม่เป็นงานคือแกไม่ชอบงานแคบมุมมันแคบเกิน อยากทำงานแบบภาพรวมเข้าใจได้แล้วแกก็ไม่อยากทะเลาะ กับแบงค์ชาติในฐานะรัฐมนตรีเคยทะเลาะมาแล้วทะเลาะเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทะเลาะเรื่องดอกเบี้ยเหมือนเดิมอ่ะแต่เห็นด้วยกับอาจารย์วีระว่าเมื่อรัฐมนตรีคลังไม่ไปทำงานที่กระทรวงการคลังปรากฏว่าคนในกระทรวงคลังเหงามากรู้ไหมว่าไอ้เอกสารของปปช177หน้าอ่านนะผมไปนั่งอ่านเฮ้ยปปช.คณะทำงานของคุณสุภาเนี่ยไปขอให้หน่วยงานในกระทรวงคลังช่วยให้ความเห็นมาหน่อยเรื่องไอ้แจกเงินนี่น่ะปรากฏว่ามีกรมสรรพากรมีกรมบัญชีกลางแล้วมีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะใช่ไหมสบน.รายงานเข้ามาแล้วผมอ่านดูแล้วนะทั้งหมดเนี่ยเหงามากบอกไม่มีใครสั่งอะไรมาเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่คุณวีระเคยถามว่าหน่วยรับเงินกับหน่วยเอาเงินออก คือหน่วยอะไรก็ไม่รู้ คือแม้ว่าถ้าแจกมาเนี่ยหน่วยรับแสนล้านเนี่ยหน่วยไหนอะที่เป็นคนฝ่ายรับแล้วออกมายังไงสัมภากรก็บอกก็ไม่รู้จะคิดภาษีอย่างไรเพราะไม่มีรายละเอียดคือปกติถ้ารับเงินปั๊บรับเช็คเนี่ยคุณรับเช็คปั๊บคิดภาษีเลยนะหน้าที่จ่ายหน้าที่จ่ายเลยนะแต่กรณีเนี่ยสัมภากรบอกยังไม่มีข้อมูลค่ะแล้วก็ที่รายงานผมก็อ่านดูเออจริงเว้ยเขาก็งงอยู่เนี่ยคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้รัฐบาลเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันถอยไม่ได้ผมดูจากที่รองภูมิธรรมที่ยืนยันกับดิจิตอลวอลเล็ตกับนายกเนี่ยยืนยันเดินหน้าครับต้องไปฟังแต่พอฟังเสร็จแล้วผมจะวิจารณ์ต่อโอเคต้องไปฟังภูมิธรรมก่อนดิจิตอลวอลเล็ตเป็นนโยบายที่รัฐบาลเพื่อไทยหาเสียงและได้ตกลงร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลในการเสนอเข้าเป็นนโยบายของรัฐสภาแล้วประชาสภารัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนรับแล้วนโยบายนี้รับแล้วทำได้เพราะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วแถลงนโยบายต่อรัฐบาลต้องทำงานนี้ได้ดิจิตอลวอลเล็ตต้องทำได้ไม่มีสิทธิ์มาขัดขวางเพราะดิจิตอลวอลเล็ตรัฐบาลแถลงเรียบร้อยเป็นนโยบายที่ต้องทำเพราะนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้เดินหน้าครับเรื่องนี้ประชาชนที่ต้องการ 10,000 บาทอาจจะปรับอะไรไปบ้างนี่เล็กน้อยจากการฟังเสียงมาแต่ว่าเรือธงก็คือว่าเป็นนโยบายที่จะไป
กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรุนแรงที่ประโยคต่อมาคือนี่คือการปั๊มหัวใจถ้าไม่ปั๊มหัวใจตายแน่ใช่ไหมอย่างนี้CPR เนี่ยนะ CPR ประโยคต่อไปที่นายกพูดเมื่อวานนี้เหมือนกันใช่ไหมนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ผมเสนอมาก็อีกเป็นเรื่องที่ controversial พอสมควรเหมือนกัน digital wallet นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่หลายท่านนี้อาจจะเห็นด้วยหลายท่านนี้อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่มีเป็นกระจกสะท้อนของเลขาคณิตได้อย่างชัดเจนคือเป็นประเทศที่มีพีระมิดที่เห็นได้อย่างชัดเจนคนมีเงินมากก็อยู่บนฐานบนคนมีเงินน้อยอยู่ฐานล่างชัดเจนฐานล่างนี่ก็ขยายมีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่มากมายนะครับผ่านมาหลายรัฐบาลมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหยอดน้ำข้าวต้มแจกเงินทีละ500ทีละ 1,000 ทีละ 2,000 ไปถึงไหนไหมครับ10ปีหลังเศรษฐกิจขยายตัว 1.8% เฉลี่ยไม่ไปถึงไหนเลยครับวิธีการนี้ไม่เวิร์กการนี้ไม่เวิร์กลงเดินหน้าแน่ใช่ไหมเนี่ยคือตัวจริงของคุณเศรษฐาทั้งสองคนเลยของพี่อ้วนด้วยพี่อ้วนเนี่ยหลังพิงประชาชนใช่ใช่อะไรแล้วก็ประชาชนหลังพิงประชาชนแต่วิธีการนำเสนอบอกว่ารัฐบาลเสนอนโยบายต่อรัฐสภาแถลงนโยบายแล้วสภาให้การรับรองแล้วสภารับรองมันต้องทำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกคือไม่ได้โหวตพี่อ้วนครับพี่อ้วนไม่ต้องใช้เหตุผลแบบนี้เหตุผลอย่างนี้มันเบาเกินเมื่อคืนกินข้าวเย็นก็ยังบอกกินเพื่อประชาชนเลยนะคุณผมก็งงกินก็ไม่ต้องเพื่อประชาชนหรอกแม่อร่อยก็อร่อยคนเดียวได้ถ้าคุณเศรษฐาตื่นเช้านายกตื่นบ่ายตายกตอนเย็นนายกเวลาสามเวลาหลังอาหารนี่นะพี่อ้วนก็ประชาชนสามเวลาหลังอาหารใช่อีกอันนึงเนี่ยคืออันนี้คือคุณเศรษฐาของจริงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือตัวนายกที่ชื่อเศรษฐาคือชื่อเศรษฐาพูดในฐานะนายกในฐานะตัวเศรษฐาแท้ๆเลยเนี่ยเขาคิดอย่างนี้จริงๆว่าประเทศไทยมันไม่ไหวนะมันข้างบนมันอย่างนี้นะพีระมิดนะฐานมันอย่างนี้นะอันตรายนะนี่คือเขาอยากทำคราวนี้ประเด็นมันอย่างที่บอกเราคุยมาโดยตลอดว่าในทางกฎหมายไอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณสุภาก็ยกมาสัก10ฉบับได้นะมันติดอันนี้เรื่องจริงอันนี้อย่าไปเถียงเขาครับพรรคเพื่อไทยอย่าไปเถียงเขานะเถียงไปก็แพ้เขาเพราะว่าเขาถนัดกับคุณแบบคุณผิวเผินมากคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกเขาซ่อนอาวุธเขาซ่อนระเบิดไว้เต็มไปหมดอ่ะไม่ถามแค่อธิบดีทั้งหลายเขาก็บอกแล้วไม่ถามเขาเองไม่ก็ไม่มีเวลารัฐมนตรีครั้งไม่คุยกับอธิบดีของตัวเองอ่ะไม่คืออย่างเงี้ยเพื่อไทยจะเป็นอย่างเงี้ยชอบทำนโยบายอะไรที่มันทริกกี้แล้วก็เซ็กซี่แต่มันเสี่ยงไงไอ้คนที่เขาชอบชีวิตแบบว่าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากอะไรเขาก็จะเฮ้ยน่ากลัวเว้ยเฮ้ยอยู่ดีเฮ้ยคุณจะใช้เงินตั้ง500ล้านของส่วนรวมเขาก็ต้องแสดงตัวเป็นผู้พิทักษ์ว่าเฮ้ยต้องดูแลดีนะเงินตั้ง500ล้านนะไปวีบูยามไม่ได้นักการเมืองมันหาเสียงล่วงหน้าอะไรเงี้ยแล้วจนถึงวันนี้ไม่รู้ว่าเสี่ยงแล้วมันจะเสี่ยงก็ต้องทำวะถ้าถามนะคืออย่างนี้ครับประเทศมันมีขนาดเศรษฐกิจประมาณสัก20ล้านครับจะโยนสัก 500,000 เพื่อจะกระตุ้นมันนะผมว่ามันก็เป็นเดิมพันนะถ้าถามผมอ่ะเพียงแต่ว่ามันทำไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะไม่มีใครขัดขวางนะมันทำไม่ได้ท่านเมื่อกี้คุณอ้วนบอกว่าใครขัดขวางก็ไม่ได้ไม่มีใครขัดขวางแบงค์ชาติเขาไม่ได้บอกขัดขวางนะเขาเพียงแต่มีข้อสังเกตสภาพัฒน์ก็ไม่ได้ขัดขวางคุณอยากทำไปทำไปไงกฤษฎีกาก็ไม่ได้ขัดขวางนะแต่มีแต่ปปช.ก็ไม่ได้ขัดขวางนะแต่เป็นข้อสังเกตถ้าท่านทำไปเลยแล้วก็อย่างที่คุณภูมิตาบอกก็รับผิดชอบเองเราทำได้เราต้องทำแต่ผมว่านะมีทางเดียวคือออกพรก.ถ้าจะเอาจริงนะอย่ามาทำเป็นออกพรบ.แล้วก็จะแต่ห้ามบรรยาย เหตุผลโดยยกที่ผมพูดไปนะผมกลัวที่สุดเลยอันหนึ่งเหตุผลในการออกพระราชกำหนดมันไรเลยจะเกิดวิกฤตแน่ตายแล้ว according to อาจารย์วีระเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ห้ามบอกมาจากรายการนี้นะห้ามบอกมาจากคุยให้คิดนะแต่ว่าผมว่ามันมีทางเลือกสองทางคือหนึ่งยกเลิกแล้วบอกว่ามีมาตรการอื่นๆเป็นแพ็กเกจใหม่ละนะมามีมาตรการที่อ้างมาที่ผ่านมามันก็ฟังดูยังไม่ชัดว่ามาตรการเสริมคืออะไรอ้างเรื่องแลนด์บริดจ์ก็ไม่ได้ยังช้าไปยังโอ้อีกยาวนานอ้างเรื่องนักท่องเที่ยวก็
ไม่แน่ไม่นอนอุตสาห์เนี่ยสสคบสปีหน้า 33.5 ล้านเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยก็ได้แค่ 3% กว่าๆต้องดูตัวเลขสภาพัฒน์กลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคือแนะนำเลยใช่เอาตัวเลขสภาพัฒน์กลางเดือนกุมภาที่ก็เป็นแถลงทั้งปี66แล้วก็พินิจหรือคาดหมายปี67เนี่ยเอาเป็นฐานถ้าเขาบอกมันไม่ดีนะแล้วตัวเลขแบบเดียวกับกระทรวงการคลังนะผมว่าอาจจะมีความชอบธรรมที่จะเดินหน้าก็อ้างได้อ้างได้อาจจะไม่ต้องใช้คำว่าวิกฤตอ่ะคือเดี๋ยวนี้นายกเปลี่ยนคำแล้วเศรษฐกิจไม่ดีคือที่จริงไม่ใช่วิกฤตไม่ที่จริงอ่ะต้องพูดอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างเงี้ยใช่เพราะพูดเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยมันย้อนแย้งไงคุณไปชวนเขามาลงทุนในประเทศวิกฤตใครจะมาแล้วประเทศเราวิกฤตคุณไปย้อนเทปดูนะดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะคำว่าวิกฤตมาจากไหนก่อนนะนั่นแหละคนนั้นน่ะคือต้องรับผิดชอบใช่ใช่ใช่คนนั้นน่ะต้องรับผิดชอบเพราะว่าไอ้คำนั้นมันมาหลอกล้อจนถึงวันนี้ใช่ใช่ใช่ถ้ามองเศรษฐกิจอ่อนแอเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยก็โอเคดังนั้นผมคิดว่าทางที่เหลือคือ1เนี่ยประกาศเลิกแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วบอกมีมาตรการ1 2 3 4แล้วก็จะใช้ปีละแสน15เนี่ยไป 2-3 ปีทำนู่นนี่2พรก.เลยให้มันรู้ไปเลยว่าเพื่อไทยเท่านั้นที่จะทำได้ใครคิดว่าเพื่อไทยทำไม่ได้เพื่อไทยจะทำให้ดูตามโทนเสียงของพี่อ้วนทุกครั้งที่ใช้เงินก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ออกเป็นพระราชกำหนดหมดครับคือพรบนี่มันยากในการทำจริงๆเนี่ยมันยากคราวนี้ผมว่าคล้ายๆเป็นสะดุดอ่ะมันไปสะดุดเสียจังหวะพอสะดุดเสียจังหวะเนี่ยมันก็เลยรวนไปหมดไงเพราะอย่างที่คุณชัยเคยเล่าให้ฟังอ่ะนายกออกมาจากห้องบอกเฮ้ยเราออกเป็นกู้เว้ยออกเป็นพระราชบัญญัติทุกคนหงายท้องหมดเพราะว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้ไงผมจะเล่าให้ฟังนั้นในรายงานของกรมบัญชีกลางบอกเลยว่าประชุมอนุกรรมการวันก่อนหน้านี้หนึ่งวันยังบอกว่าจะกู้ 350,000 และจะใช้งบประมาณ 150,000 วันรุ่งขึ้นนายกประชุมชุดใหญ่ออกไปแถลงว่ากู้ 500,000 เลยปรากฏว่าหน่วยงานภายในกระทรวงคลังยังงงเลยเพราะว่าเขียนรายงานให้กับปปช.บอกว่าเนี่ยวันก่อนหน้าหนึ่งวันยังบอกว่ากู้แค่ 350,000 อย่าลืมว่าสุภาเนี่ยเขาเคยเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางใช่ใช่ก่อนเป็นปปช.ยุ่งเลยใช่ไหมก็รอดูว่านายกจะเลือกขนถ่ายได้ไหมหรือไม่อย่างนี้ผมว่าถ้าตกผลึกนะเจ้ายังไงนะคุณต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลชุดใหญ่เนี่ยเอาให้จบๆซะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณจะไปต่อยากเลยเรื่องที่คาราคาซังเหมือนกับเรื่องแลนด์บริดจ์อ่ะผมพูดนิดเดียวนะคือรายงานที่มันต่างสองฉบับเนี่ยของสภาพัฒน์เนี่ยคุณวิชัยมันเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แต่ของสนขเนี่ยมันเป็นรายงานยังไม่ใช่เป็นรายงานสุดท้ายเพราะเขามีเวลาจ้าง30เดือนเพราะฉะนั้นยังไม่เสร็จขณะนี้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยคือรัฐบาลยังไม่มีอะไรอยู่ในมือแบบชัดๆที่จะเอาไปทำโรดโชว์ยังไม่มีจริงๆเพียงแต่ว่ามันเริ่มมีที่สำคัญคือรัฐบาลเปลี่ยนเจ้าภาพเดิมเนี่ยสมัยคุณประยุทธ์ให้สภาพัฒน์เป็นแม่งานมารัฐบาลคุณเศรษฐาให้สนขซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมเป็นแม่งานเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เหตุผลเขามีเขาบอกว่าตรงนั้นมันต้องทำหลายอย่างนะกรมทางหลวงก็ต้องไปนะการทางพิเศษก็ต้องไปนะการท่าเรือก็ต้องไปนะอะไรมันหลายอันต้องไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ในกระทรวงคมนาคมเยอะให้สนขเป็นหน่วยประสานงานกลางเนี่ยแต่ของที่จะไปขายเขาอะมันยังไม่เสร็จดีมันยังไม่เสร็จมันยังห่อไม่เสร็จนะคือใช่คือไปคุยไว้เยอะไงในครัวยังไม่มีอะไรเลยในครัวยังไม่มีอะไรเลยนั่นคือปัญหาในครัวยังไม่มีอะไรเลยออกข้างนอกไปบอกโอ้เนี่ยนะวายก็กรองครูนะอะไรอย่างเงี้ยไปโฆษณาตามโต๊ะหมดแล้วเนี่ยไอ้คนนั่งกินมันก็เฮ้ยสงสัยอร่อยเว้ยข้างในอยากอะหมูมากาไก่ผักเพิ่งยังไม่มีเลยเอาแต่ว่าก่อนไปวันนี้ต้องมีเรื่องอะไรกองทัพกับโอเคโอเคโอเคทรัพย์สินกองทัพตกลงสภาก็ไม่ปลายหนักซื้อสุดตั้งกรรมธิการโอนถ่ายกิจการกองทัพอะฮะอันนี้ประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์นะไม่เคยมีใครเป็นคนเสนอทางพรรคก้าวไกลอะใครอะมีตั้งแต่สามคนเลยสามคนนะคุณเบนจาเออนะแล้วก็อีกสองเบนจาเขาว่ามีปัญหากับกองทัพมากเหรอที่ข่าวว่าใช่สิต้องมีปัญหาดิมันเป็นปัญหากองทัพอย่างเงี้ยก็ต้องมีปัญหาโอเคโอเคแต่เรื่องโอนย้ายบริการไฟฟ้าจากกองทัพไปที่ส่วนอื่นใช่ไหมครับกองทัพเรืออันนี้เป็นปัญหาคาราคาซังมีเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุสนามกอล์ฟทูปาเตมีอันนี้เชียร์ตะวันประโคนเลยใช่ไหมมีเรื่องขอย้ายสนามกอล์ฟ
ตรงย่านดอนเมืองก็ปลอดภัยก็ย้ำเป็นอันเดียวกันในสนามบินดอนเมืองอันนึงใช่ไหมแล้วก็สนามกอล์ฟทูปาเตมีให้ไปทำเป็นสวนสาธารณะใช่แล้วก็เรื่องทรัพย์สินของกองทัพคือมีประเด็นเรื่องที่ดินของกองทัพบอร์ดและวิสาหกิจแล้วก็งบกลาโหมแล้วก็สื่อในกองทัพวิทยุแล้วก็พลังงานซึ่งต้องไปฟังสั้นฟังในทุกๆครั้งนะคะหลังรัฐประหารจำนวนนายพลยิ่งสวมหมวกหลายใบมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าไปนั่งในตำแหน่งในบริษัทเอกชนและตำแหน่งผู้บริหารในบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้ง56แห่งซึ่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจรวมกันราวๆเกือบ15ล้านล้านบาทสร้างรายได้ต่อปีเกือบ5ล้านล้านบาทค่ะนี่อาจจะถือเป็นขุมทรัพย์ทองคำค่ะที่ผู้มีอำนาจหลายคนในกองทัพพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะในยุคใดฟังคุณเศรษฐาด้วยนะเศรษฐาเคยพูดเอาไว้ว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคเราจะขอเชิญทหารตำรวจข้าราชการที่อยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ตนไม่ถนัดให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเราจะให้ผู้มีความรู้ประสบการณ์เข้าไปช่วยทำให้รัฐวิสาหกิจประสบความสำเร็จและแน่นอนทุกคนจะเห็นรัฐบาลเพื่อไทยลดการผูกขาดทุกรูปแบบแม่ดิจิตอลฟุตพริ้นท์นี่มันแสบจริงๆเนอะไม่ใครเป็นขุดเราทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องคุยโดยพิสดารนะไม่ใช่ว่าฟังเบญจาอย่างเดียวนะคือถ้าเราดูเมื่อกี้เนี่ยจำนวนของนายทหารที่ไปอยู่ในรัฐวิสาหกิจในช่วงไหนที่มีรัฐประหารน่ะมันเยอะอยู่แล้วเขาจะไปใช้คนอื่นได้ยังไงเขาต้องใช้คนของเขาเนี่ยครับแต่ว่าพอหลังพอปี62เนี่ยลดลงตอนนี้ก็ลดลงคือเขาครบอายุด้วยเลยอะไรไปหลายๆอย่างแต่ไม่ใช่ทุกที่หรอกแต่ว่าที่นายกพูดไว้นี่ออกหมดนะแต่ไม่มีความถ้าไม่มีความถนัดนะแต่บางคนเขามีนั่นเฮ้ยเขาบอกเขามีพิสูจน์พิสูจน์แต่ว่าที่มันบอกเป็นประเด็นสาธารณะเพราะเป็นกรรมธิการเนี่ยตั้งกรรมธิการวิสามันไม่เคยมีมาก่อนศึกษาถ่ายโอนธุรกิจกองทัพถ่ายโอนเลยนะแล้วที่แปลกก็คือว่าความจริงเนี่ยมันไม่ต้องตั้งกรรมธิการวิสามันก็ได้เดิมทีเขาตกลงกันว่าจะให้เข้าไปในกรรมธิการทหารแต่วีวิโรจน์เป็นประธานไม่ได้เขาเป็นวีโรจน์เป็นประธานไม่ได้ตกลงเลยตั้งก็เลยเปลี่ยนเป็นการเป็นวิสามันวิสามันนี่ทางฝ่ายรัฐบาลส่งสามเหล่าทัพเข้ามาเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเข้ามาโฆษกกองทัพอากาศเข้ามาผู้บัญชาการฐานเรือสตีฟเข้ามานั่งอยู่นี่ซึ่งฝ่ายก้าวไกลก็บอกเฮ้ยอย่างนี้มันทำไมต้องเอาทหารก็มานั่งหมดเลยอ่ะทั้งฝั่งก้าวไกลคือเอาใครธนาธรไปนั่งเป็นกรรมธิการด้วยสนุกตรงนี้กรรมธิการชุดนี้คณะกรรมการวิสามันศึกษาการโอนถ่ายทรัพย์สินของกองทัพศึกษาเฉยๆศึกษาไม่พอศึกษานี่ก็เรียกคนมาไงสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการรายงานของคณะกรรมการชุดนี้90 วันโอเคแล้วคอยอ่านอีกอันนึงแถมมันก็มีรายงานของคณะกรรมการเรื่องแลนด์บริดจ์ด้วยเขากำลังพิมพ์อยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเอามาอาทิตย์หน้าเรื่องเสนาพาณิชย์ด้วยนะเสนาพาณิชย์เนี่ยเรื่องกองทัพกับธุรกิจเนี่ยอาทิตย์หน้ารายละเอียดหลายเรื่องทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้จะมาชี้แจงแล้วก็คุณวิโรจน์ประกาศขู่รัฐมนตรีสุทธิผมแล้วว่าถ้าอย่างนี้เจอกันอภิปรายไม่ไว้วางใจโอเคอ่ะคุณวิสุทธิ์โอเคนักสัปดาห์หน้าเจอกันนะฮะทางอภิปรายไม่วางใจเรื่องแลนด์บริดจ์ก็ต้องตามนะไม่31ตามครับ31ก็ตามก่อนเรื่องคุณต้องเจอกันกับเรื่องคุณ112ก่อน112หรือไม่ก่อนเอาฮะตอนที่น่าเจอกันแน่นอนมันสมมุติว่าตั้งแต่ต้นปีจะร้อนแน่นอนปีนี้ใช่มั้ยครับแล้วตามเราร้อนแน่นอนครับพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast